ตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนวันที่8ธันวาคม2563ตู่ปิยวดีมาลีนนท์ผู้จัดละครสาวให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ Dimension ของ CSATEAUDESCEMS ที่ไอคอนสยามอัปเดตการเตรียมงานวิวาห์กับแฟนหนุ่มมาวินทวีผลซึ่งงานมั่นจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้และฉลองมงคลสมรส28กุมภาพันธ์64เตรียมงานแต่งไปถึงไหนแล้วปวดหัวมากเลยผมหงอกจะขึ้นเอาตอนนี้แหละหัวเราะดีเทลมันเยอะมากคืองานจัดเป็นลองเทเบิลด้วยรู้สึกว่ามันสวยดีแต่บอกไว้เลยว่าใครจะแต่งงานอย่าจัดลองเทเบิลค่ะมันยากมากเลยกับการที่จะเอาใครนั่งกับใครตรงข้ามใครแล้วเราต้องคอนเฟิร์มแขกทุกคนว่าเขาจะมาหรือไม่มาเพราะการไม่มาหนึ่งคนมันขยับที่ทั้งหมดซึ่งทางโรงแรมจะพยายามถามคอนเฟิร์มหรือยังคะเมื่อกี้คนคะแขกกินอะไรคะเพราะวัตถุดิบเขาต้องสั่งมาจากต่างประเทศด้วยเราก็ต้องพยายามระบุให้ได้มันค่อนข้างดีเทลเยอะมากเชิญแขกประมาณกี่คนประมาณ200คนค่ะเปลี่ยนรายละเอียดดีเทลทุกวันจำนวนขึ้นลงอย่างในส่วนอื่นมีเรื่องชุดที่ยังต้องปรับเพิ่มอยู่เพิ่งไปลองชุดไทยมาเจ้าของบอกต้องปรับเพิ่มอีกนิดนึงเราก็บอกดูนั่นแล้วนะแต่เขาบอกยังไม่พอก็มีการปรับเพิ่มเป็นสวารอฟสกี้เตรียมชุดเจ้าสาวทั้งหมดกี่ชุดวันงานวันที่20ธันวาคมมี3ชุดมีชุดไทยมีชุดตอนลองเทเบิลวันมั่นมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้เลยมีชุดอัฟเตอร์ปาร์ตี้อีกชุดหนึ่งคิดว่าชุดทันแต่วีคสุดท้ายช่วงวันที่14ถึง16ยังต้องลองชุดอยู่ซึ่งคุยกับเจ้าสาวคนอื่นที่เคยเป็นเจ้าสาวมาก่อนเขาบอกปกติไม่ต้องตื่นเต้นการลองชุดในช่วงวีคสุดท้ายมันเป็นเรื่องธรรมดามากซึ่งแต่ละชุดถูกใจมากทุกเจ้าที่ทำให้เราตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเป็นวนัทและปาต้าแอรี่มีปัญหากับวินไหมคือเขาจะเป็นแบบเขาไม่อยากมีปัญหาเขาบอกว่าทุกอย่างตามใจเราแต่บางอย่างโต๊ะเพื่อนเจ้าบ่าวใครต้องนั่งกับใครบ้างเขาจะตอบว่าตำใจเธอเลยเราไม่รู้ตำใจไม่ได้จุดนี้ต้องทำอะไรบ้างหรือว่าญาติเขาเวลานั่งไล่ตามอายุบางทีเราไม่รู้ว่าญาติเขาคนไหนที่อายุไล่ยังไงเพราะเราอยากไล่ให้มันถูกต้องใครนั่งกับใครเขาจะบอกตามใจเธอเลยแต่มันไม่ได้ไงเราไม่รู้จักเขาให้สิทธิ์เราตัดสินใจเต็มที่ทุกอย่างเลยพูดเลยว่ามันปวดหัวมากจริงๆดีเทลมันเยอะตั้งแต่การ์ดแล้วไหนจะสีกระดาษความหนาไม่จัดเองจะไม่รู้มีเวลาไปเข้าคอร์สเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหมจะมีแวบๆเข้าว่างชั่วโมงหนึ่งก็จะไปนวดชั่วโมงหนึ่งจะไม่เคยแจ้งร้านล่วงหน้าเลยเป็นเวลานี้จะไปได้ไหมคะเพราะเราไม่มีเวลาที่แน่นอนเลยถามว่าเตรียมตัวทันไหมต้องทันเขาบอกว่ามันจะทันไปเองมีโมเมนต์ตื่นเต้นกับการเป็นเจ้าสาวหรือยังก่อนหน้านี้ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าละครออกอากาศแล้วต้องเข้าห้องตัดเองด้วยไม่ทันได้ตื่นเต้นแต่พอละครออกอากาศเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาทำเรื่องแต่งงานเต็มที่ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วที่ตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะไม่เสร็จสักอย่างแล้วแพลนเนอร์ก็ถามว่าต้องตอบอันนี้นะคะต้องมีการฟิลคนว่าตรงนี้ใครถือร่มใครทำอะไรเยอะมากพิธีการในวันนั้นมีอะไรบ้างก็ครบเลยค่ะมีใส่บาตรในช่วงเช้ามีหลังน้ำมียกน้ำชาคือทั้งไทยจีนเลยเพราะที่บ้านมีคนจีนด้วยส่วนวันฉลองตู่ค่อนข้างเบาใจนะเพราะพิธีการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่20ธันวาคมปีนี้28กุมภาพันธ์ปีหน้าฉลองเป็นปาร์ตี้แล้วพิธีการจะไม่ได้เยอะมากแต่วันนั้นน่าจะมี4ชุดเป็นชุดแถลงข่าวชุดยืนหน้าแบล็คร็อค
ชุดเดินเข้างานแล้วก็อัฟเตอร์ค่ะจัดที่แกรนด์ไฮแอทแต่วันมั่นจัดที่โพธาไลค่ะจัดกับออร์แกไนซ์ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างลงตัวดีใช่ไหมก็ค่อนข้างลงตัวมากๆเหลือดีเทลเล็กๆน้อยๆข้างงานนี้ไม่ใช่งานยักษ์พยายามทำอะไรให้มันพอดีแล้วก็ไม่ลำบากแขกด้วยอย่างงานมั่นงานฉลองมันก็มีสีที่เข้ากับโทนดอกไม้ที่เราจัดแต่จริงๆใส่สีอะไรมาก็ได้ขอแค่มาเรื่องความปลอดภัยโควิด-19 เราคุยกับทางโรงแรมเยอะมากทางโรงแรมเขาจะรู้มาตรการในการจัดงานดีกว่าเราก็ขอไปตามของเขาเลยเพราะเราต้องระวังด้วยแล้วช่วงนี้มีเป็นระลอกๆก่อนหน้านี้มีแอปหวั่นไหมว่าจะจัดยังไงจัดได้ไหมหวั่นเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่งานตอนธันวาคมคิดว่าได้จัดแหละแต่งานกุมภาพันธ์นั่งคุยกันอยู่ว่าจะมีตัว QR code อยู่ในการ์ดไว้เผื่อแจ้งว่าเลื่อนไม่เลื่อนคนที่มีการ์ดสแกนแล้วแจ้งได้เลยกำลังให้เขาดีไซน์อยู่ก็พร้อมรับทุกสถานการณ์เราซ้อมมาปีหนึ่งแล้วเราพอได้อยู่ความตื่นเต้นมาหรือยังเพราะใกล้วันแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันจริงๆกลัวเรื่องพิธีการเรื่องผู้ใหญ่ตู่กังวลมากเรื่องการลำดับทำแต่ละอย่างกลัวมันนานเกินไปแล้วผู้ใหญ่รอนานเพราะว่าอย่างรดน้ำแขกก็ประมาณ200ยกน้ำชาอีกเกรงว่าจะนานแล้วช่วงที่เราเปลี่ยนชุดก็พยายามจะเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะคะกังวลที่สุดเลยไม่อยากให้ผู้ใหญ่รอ